ทั้งหมดทำไป177เวที38,042หมู่บ้านมันมีอยู่เป็นหมื่นหมู่บ้านนะมันก็ทำได้ไม่ครบหรอกนะแต่ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับอย่างน้อยก็ทำให้กลุ่มผู้ขัดแย้งหรือใครก็แล้วแต่กลับมาสามัคคีกันไอ้เรื่องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมจะมาพูดกันตอนนี้นะมันมีทั้งหมดแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองไม่ใช่เฉพาะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอื่นก็มีทำไมไม่ไปคิดตรงนั้นไอ้นี่เป็นธรรมให้คนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่คนจนคนรวยคนมีรายได้น้อยรายได้มากนั่นไปดูตรงนั้นเขาเป็นธรรมไม่เป็นธรรมตรงไหนนั่นคือหน้าที่พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าทำทุกคนให้ร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันมันก็จะเดินหน้าประเทศไทยไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่หยุดชะงักอยู่แบบนั้นบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้งบประมาณ57ใช้ไม่ได้ค้างท่ออยู่เต็มไปหมดนะเกือบแสนล้านอ่ะใช้ไม่ได้แล้วทำยังไงเงินไม่มีหมุนเวียนในพื้นที่ในประเทศไทยแล้วทำยังไงมันจะไปยังไงเศรษฐกิจไปยังไงปี58ตั้งงบประมาณปี58ไม่ได้ตั้งไม่ได้แล้วปีหน้าปีเนี้ยตุลาไปแล้วเนี่ยข้าราชการเอาเงินเดือนที่ไหนมาใช้นะการพัฒนาบริหารราชการส่วนกลางส่วนท้องถิ่นจะเอาอะไรมาใช้มันไม่มีทั้งนั้นน่ะเพราะว่ามันทำงบประมาณไม่ได้ไงถ้ายังดันทุรังกันอยู่แบบนั้นน่ะนะมันไปไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้โทษท่านผมถือว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของการทำงานนะผมเข้าใจนะแต่วันนี้ประเทศชาติต้องไปข้างหน้านะครับเพราะนั้นเราก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มารวบรวมให้ส่วนกลางนะที่ผมบอกแล้วไงเดี๋ยวเราตั้งสภาไปลูกขึ้นมาท่านคัดเลือกขึ้นมา250คนนะมันจะมากจะน้อยไม่งั้นผมเข้าใจว่าตอนนี้ข้อมูลอาจจะสมัครถึง 2,000 คน 2,000 คนต้องมาคัดเลือก510เดี๋ยวท่านก็บอก510คัดไม่เป็นธรรมอีกรช.ก็ไม่เป็นธรรมอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยมันวุ่นไปหมดอ่ะนะผมบอกแล้วไงวันนี้เราหยุดเลือดให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดเลือดที่มันจะสู้กันมันจะฆ่ากันเนี่ยให้ได้ก่อนเมื่อมันหยุดได้มันก็จะได้เดินหน้าประเทศได้มันก็ต้องเอาคนที่มีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียวันนี้ทหารต้องมานั่งแบกภาระอยู่เนี่ยนะผมก็ต้องมีทหารมากหน่อยหรือถามว่าผมจะไปเอาใครมากหน่อยได้ไหมการเมืองยังเลือกเอาการเมืองมากหน่อยเลยพรรคนี้พรรคโน้นก็จะเอาคนที่ต้องสนับสนุนตัวเองนี่ธรรมดาสถานการณ์ไม่ปกติ ขอโทษนะสถานการณ์ไม่ปกตินะถ้าปกติถ้าไม่ปกติแล้วเอาคนอื่นๆเยอะๆแยะให้มาวุ่นวายกันหมดมันคงไม่ใช่อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดนะวันนี้เมื่อมีปฏิรูปแล้วผู้แทนก็รวบรวมมาแล้วก็เอาเข้าไปเจรจาพูดคุยกันหาทางออกขอข้อสรุปมานะครับไอ้ต่างจังหวัดก็ส่งผ่านไอ้ศูนย์ที่ผมว่ามาเมื่อกี้มาหรือผ่านศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยก็ไปรวบรวมมาอีกนะเรื่องนี้เรื่องนั้นอีก11เรื่องน่ะมันมีเรื่องอะไรที่ประชาชนต้องการอีกอย่างเช่นที่เขาเขียนในสมุดอ่ะนะที่ผ่านมาเราคิดให้เขาหมดเลยส่วนใหญ่เราคิดให้เขานะถ้าฟังข้างล่างมาก็ฟังเป็นพื้นที่เป็นจุดๆตรงนี้ตรงนั้นแล้วทำให้ตรงนี้มากหน่อยตรงนี้น้อยหน่อยเราต้องเอาภาพรวมทั้งหมดมาที่ว่าประเทศมันจะเป็นยังไงประเทศมีกี่ภาคประเทศมีกี่จังหวัดแต่ละจังหวัดมันจะเดินยังไงยุทธศาสตร์เป็นยังไงนั่นผมว่าการเมืองใหม่ต้องไปอย่างนั้นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะต้องแก้ไขในช่วงนี้เท่านั้นไม่มีอีกแล้วนะไม่มีใครมาทำให้อีกแล้วว่าจะทำให้เกิดการไม่รู้ขึ้นมาได้อีกนะครับการไม่รู้มีทั้งหมด11ด้านนะเขียนไว้แล้วหน้าห้องการเมืองการหาการแผ่นดินกฎหมายกระบวนการยุติธรรมปกครองท้องถิ่นการศึกษาเศรษฐกิจพลังงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมสื่อสารมวลชนสังคมอื่นๆคำอื่นๆข้อ11เนี่ยอื่นๆอะไร108,900เนี่ยอื่นๆใส่เข้าไปอยากจะทำอะไรก็เสนออะไรก็เสนอเข้าไปในอื่นๆนะเดี๋ยวบอกไม่ครบอะไรต่างๆในแต่ละเรื่องมันก็มีเรื่องย่อยไปนะการศึกษาก็การศึกษาทั้งอะไรประถมมัธยมอุดมศึกษาวิชาชีพจะทำยังไง5แท่ง4แท่งอะไร5แท่งของท่านน่ะจะทำยังไงนะจะผลิตคนออกมายังไงแล้วทำไงคนมันจะไม่ว่างงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นในระยะที่2เนี่ยเมื่อจัดตั้งและดำเนินการของสภาไปรูปซึ่งเดี๋ยวใช้เวลานะใช้เวลาวันที่13ตั้งคณะกรรมการคัดสรรท่านก็พอรู้อยู่แล้วนะก็จัดมาคัดสรรมาทั้งหมด11กลุ่มนะครับ11กลุ่มแล้วก็ในส่วนจังหวัดก็คัดมา76จังหวัดบงเทพก็เป็น77นะ77ตัวเลขเพราะฉะนั้นในส่วนของคัดสรรก็คัดมา550จาก550มาก็คณะกรรมการของคสช.ก็จะคัดจาก550ให้เหลือ173 173บวกจังหวัดอีก77ก็250ตัวเลขกลมๆนะแล้วก็คนคัดสรรคสช.ก็ไม่ใช่ใครนี่นั่งอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าไอ้คนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาเอื้อประโยชน์ไม่มีนะถ้าผมเอื้อประโยชน์ใครมันทำไม่ได้ขอโทษด้วยนะฝั่งซ้ายผมเนี่ย
นะท่านต้องอยู่ข้างผมอะว่าทำไงประเทศไทยจะไปได้นะท่านอีกหน่อยวันหน้าท่านก็มีโอกาสเข้ามานักการเมืองทั้งสิ้นนั่นแหละนั้นวันหน้าเราต้องสู้กันด้วยความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนะดูแลประเทศชาติกันยังไงนะครับผมไม่ได้ว่าทำไม่ดีนะที่ผ่านมาท่านก็ดีของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องให้ดีกว่าเดิมนะจะทำยังไงวันนี้หลังจากมีพระราชกิจการมาแล้วก็อย่างที่ผมเรียนสั้นๆย่อๆไปแล้วนะครับไม่เกิน250คนให้เหลือได้แล้วไม่เกิน50คนเรื่องสชก็ไม่ต้องกังวลนะตั้งไว้220ตั้งมาได้189ผิดพลาดตรงนั้นเตะได้ทุกวันยังไม่ทำงานเลยนะมันจะผิดจะถูกก็เดี๋ยวก็ตั้งใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ได้ไม่มีวิ่งเต้นบางคนที่ไม่รู้ที่มันไม่รู้คือตั้งไปยังไม่รู้เจ้าตัวช็อก2วันทั้งวันน่ะเพราะไม่รู้ไม่ได้บอกก่อนหรอกนะฮะมันก็มีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับไม่มีวิ่งเต้นไม่ต้องมาวิ่งกับผมเพราะหลังจากเราคัดเลือกได้250แล้วนะครับก็จะใช้เวลาในการดำเนินการนะครับคงน่าจะไปตั้งได้ประมาณสักวันที่2มั้งวันที่2ตุลาคมน่าจะแล้วเสร็จนะวันที่2เพราะนั้นวันสำคัญวันนี้คือวันที่9เราเปิดคิกออฟใช่ไหมครับวันที่9เปิดวันที่13คัดสรรเตรียมการ14สมัครใช้เวลาประมาณสัก50วันมั้งใช่ไหมแล้วก็วันที่2นะครับพร้อมนะฮะได้รายชื่อได้ต่างๆพร้อมดำเนินการก็ทุนเก้าทุนหม่อมถวายรายชื่อนะครับกระบวนการก็จะเสร็จตอนนั้นนะเพราะนั้นระหว่างนี้ท่านไปคุยกันให้ดีว่าเอ๊ะใครจะเข้าใครจะไม่เข้าถ้าฝ่ายการเมืองบอกไม่เข้าท่านบอกว่าท่านเปิดโอกาสให้ทางนี้ทำไปแล้วท่านรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ถ้าไม่เข้าแต่ท่านเสนอเข้ามาก็แล้วแต่ท่านนะผมไม่อาจจะบังคับใครแต่ระวังวันประวัติศาสตร์นะเราทำประวัติศาสตร์กันวันนี้สร้างประวัติศาสตร์ใครไม่อยากมีส่วนร่วมประวัติศาสตร์ก็ไม่แล้วแต่สำหรับหน้าที่สภาปฏิรูปนั้นหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์จับทำแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปทั้ง11ด้านที่มีเรื่องเป็น 108,000 เรื่องอยู่ตรงนั้นน่ะเอาเข้าไปสภานิติบัญญัติหรือเข้าไปคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถาวรซึ่งตั้งไปหลังจากนั้น35คนยังไงเนี่ยนะยอดตรงนั้นน่ะตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำงานไปคู่ขนานกันวันนี้ระยะที่1น่าจะจบภายในเดือนสิงหาเนี่ยแหละย้ายหนึ่งที่คสช.ดำเนินการระยะที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาเป็นต้นไปเราก็จะมีรัฐบาลมีครม.รมต.ก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์กันมากนักเขียนมาทุกวันน่ะหนังสือพิมพ์นะทุกกระทรวงนั้นตรงนี้บางคนผมยังไม่เคยรู้จักเลยนะก็ไม่ใช่ทั้งนั้นยังไม่ตั้งเพราะนั้นในส่วนของระยะที่2เนี่ยเราหลังจากเปิดสภาไปรูปไปแล้วท่านก็ไปว่ากันตามกระบวนการของท่านผมก็ไม่ไปยุ่งกับท่านท่านก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวท่านถามก็จะพิสูจน์ได้อะไรยังไงนะผมถือว่าเป็นการทำงานของรัฐบาลปฏิรูปสภานิติบัญญัตินะครับส่วนใครจะเป็นนายกใครมติเป็นรอเอานะไปตั้งจิตปรารถนาก็แล้วกันหรือใครอยากเป็นก็มาสมัครได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยในยะที่3ก็เมื่อเราทำแล้วยะที่2ถ้ามันได้อะไรที่ทำได้ภายใน1ปีผมบอกแล้วไม่มีใครเข้าใจดีแบบนี้หรอกประกาศ1ปีต้องปี3ปีบางผมอยู่เฉยๆผมสบายกว่าด้วยซ้ำไปใช่ไหมนี่ผมให้โอกาสผมไม่ได้อยากจะมาทำแบบนี้แต่มันจำเป็นเมื่อจำเป็นผมก็ใช้เวลาให้น้อยที่สุดบางคนก็บอกไอ้น้อยที่สุดก็เอ๊ะแล้วมันจะทำได้หรือเอ๊ะถ้าผมอยู่มากกว่า1ปีได้ไหมก็ไม่ได้อีกแล้วมันจะทำอะไรวะน้อยก็ไม่ได้มากก็ไม่ได้แล้วจะทำอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจไม่รู้เอาคิดได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมตอบไม่ได้แบบนั้นนะครับเพราะนั้นจะทำได้ไม่ได้อยู่ที่ท่านทุกคนอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศทำให้ได้ก็แล้วกันนะครับพอระยะที่3ก็คือปลายปีหน้าที่บอกว่าเราเดิมเราก็จะมีการเลือกตั้งตามกติกาที่ท่านเขียนของท่านอีกแหละเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเขียนมาทางนี้เขียนทางนี้ไม่รับแล้วมันจะไปได้ไหมล่ะมันจะเลือกตั้งกันได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันข่ายการก็งงหมดจะไปยังไงกันดีวะแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งเรื่องก็กลับไปลบกันใหม่นะควบคุมหน้ากันใหม่สักรอบไหมมันก็ไม่ได้อยู่ที่ท่านทั้งหมดนั่นแหละนะฮะพลันรวดแบบที่3เมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วในช่วงนี้เรามีการไปรูปในเรื่องที่ทำได้ภายใน1ปีที่ผ่านมาเราทำได้ภายใน3 เดือน1ปีต่อแล้วที่ทำไม่ได้ก็ต้องไปต่อรัฐบาลใหม่โน่นไปเตรียมทำตรงโน้นไอ้ทั้งหมด11เรื่องเนี่ยไปทำต่อระยะที่3ตรงนั้นอาจจะต้องมีการตั้งองค์กรต่างขึ้นมาเพื่อจะดูแลมีกฎหมายมีงบมามีเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่มีถูกครอบงำทางการเมืองให้มันแก้ปัญหาต่อเนื่องไปว่ากันมาให้จบนะจะทำยังไงก็ทำนะครับ
ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆก็แล้วแต่ไปหารือกันให้จบนะไม่ใช่พูดกันวันนี้แล้ววันหน้าพอมีรัฐบาลใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิมก็แก้ทุกอย่างเหมือนเดิมมันไม่ได้ไปทำกันซะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความชอบธรรมเกิดความอะไรล่ะทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็สุจริตนะกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเวลาพูดคำว่ามีผู้ส่วนได้ส่วนเสียฟังดูมันคำพูดคำนี้มันดูไม่ค่อยดีอ่ะมันต้องมีคนได้ต้องมีคนเสียไงใช่ไหมฝรั่งเขาใช้อะไรสเต็กโฮเดอร์ใช่ไหมพูดมีส่วนได้ส่วนเสียบ้านเมืองไม่มีใครส่วนได้ส่วนเสียคนที่ได้ก็คือประชาชนคนส่วนเสียคือพวกเราพวกเราต้องเสียสละต้องเสียความสุขเสียอะไรให้กับเขานั่นคือผู้ที่เสียนะเพราะนั้นทุกคนถ้ามาบริหารประเทศมาทำงานให้ประเทศมาทำมาให้ราชการทุกคนต้องถือว่าเสียสละนะมีธรรมาภิบาลอย่างที่เคยพูดไปแล้วเมื่อคืนผมก็พูดจนคอจะแตกแล้วนะเพราะนั้นทำยังไงจะเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์กับประเทศชาติในอนาคตนะครับเรื่องที่ผมได้รวบรวมของผมเองนะนอกจากที่ผมให้ทำมาแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับที่น่าจะไปเติมให้นะเติมมาจะมีอยู่แล้วล่ะเรื่องประเด็นเดิมทั้งหมด11เรื่องใช่ไหมครับการทุจริตคอร์รัปชันก็อย่างเช่นแนวทางป้องกันแก้ไขอย่างไรการปรับกฎหมายทำอย่างไรแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนอกเหนือจากการปรับแก้กฎหมายอย่างไรมาตรการอื่นมีอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มเติมไม่ใช่เพิ่มหน้าเจ้าที่อย่างเดียวแต่คนมันไม่มีจิตสำนึกคนไม่มีอะไรต่างที่มาปกป้องมาดูแลมาสร้างค่านิยมใหม่11 12ประการของผมนั่นน่ะนะเพราะนั้นมันต้องมีทุกอย่างการใช้กฎหมายอย่างเดียวมันก็ลำบากเจ้าหน้าที่ก็ลำบากในการบังคับใช้กฎหมายไอ้ผู้ถูกปฏิบัติก็บอกไอ้มันก็จุกจิกเกินไปเนี่ยบางครั้งมันต้องทบทวนน่ะนะเพราะนั้นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันใช้กฎหมายใช้ระบบใช้มาตรการเพิ่มเติมมานะครับว่าทำยังไงมันจะไม่ขัดแย้งกันเจ้าที่ไม่ต้องทำงานมากจนเกินไปไม่ใช่ต้องไปจับทุกวันนะเดี๋ยวไปจับอะไรจับเด็กตีกันเดี๋ยวไปจับอะไรจับแชทในรถจับพูดโทรศัพท์โอ้ตำรวจเหนื่อยไหมเหนื่อยนะนะเดี๋ยวมันก็เป็นบ่อเกิดตรงนู้นตรงนี้เข้าไปอีกนะจอดรถขับรถอะไรนะแซงด่วนแซงซ้ายแซงขวาไปปลูกฝังให้ได้ยมคนน่ะขึ้นมาเหมือนต่างประเทศเขาน่ะไอ้ที่ดีๆทำไมเอาอะนะเพราะนั้นในเรื่องของเรื่องที่สองเรื่องการเข้าสู่อำนาจนิติบัญญัติผมไม่ได้ไปล็อกนักการเมืองว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นจนทำอะไรไม่ได้เมื่อท่านเข้ามาท่านด้วยความปกติสะอาดเรียบร้อยของท่านก็เข้ามาไม่ใช่ผมก็ให้การเคารพทุกท่านอยู่แล้วนะครับการเข้าสู่อำนาจเพราะนั้นการไปรูปพรรคการเมืองจะทำยังไงนะไม่ถูกครอบงำไม่ใช่กลุ่มใครกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ไปหาทางมาออกแบบสถาบันการเมืองใหม่รัฐสภาพรรคการเมืองจะทำยังไงให้มันเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆให้ได้การปฏิรูประบบกติกาการเลือกตั้งนะครับต่อไปเรื่องที่3เรื่องการใช้อำนาจบริหารอันนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะการถ่วงดุลการใช้อำนาจปฏิรูปกลไกอำนาจบริหารกลไกทั้งนิติบัญญัติตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอกฎหมายกระบวนการออกกฎหมายในรัฐสภาแนวทางสร้างการตรวจระบบตรวจสอบถ่วงดุลแนวทางกระจายอำนาจรูปแบบแนวทางการเสนอกฎหมายถอดถอนการออกเสียงลงประชามติอะไรต่างเหล่านี้นะครับต่อไปเรื่องที่4การควบคุมอำนาจก็คือการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลองค์กรรัฐโดยระบบศาลองค์กรอิสระและภาคประชาชนการไปรูประบบราชการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลไปรูประบบแผนและงบประมาณสร้างภูมิคุ้มกันการรูประบบยุติธรรมไปรูปกลไกระบบยุติธรรมตำรวจอัยการศาลสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบยุติธรรมการฟื้นคืนความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมนะครับระบบพลังงานก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานไปรูปโครงสร้างหน้าที่องค์กรไปรูประบบราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนสร้างความเป็นธรรมให้การเข้าถึงพลังงานการไปรูปการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเหล่านี้นะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการพลังงานพูดไปแล้วนะนี่ทุกคนก็สนใจทุกวันมันจะขึ้นจะลงเท่าไหร่แต่รัฐจะขาดทุนตรงไหนไม่ถามเลยนะต้องเงินที่ไหนไปอุดหนุนกันยังไม่รู้เลยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งคมนาคมขนส่งทางบกทางถนนทางรางทางอากาศทางน้ำทั้งระบบจะทำยังไงนะครับเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการประชาชนของรัฐวิสาหกิจนะการแบ่งปันผลกำไรต่างๆวันนี้ไม่ต้องพูดกำไรนะขาดทุนทำไงจะขาดทุนน้อยลงเพราะว่าการให้การบริการประชาชนแน่นอนมันต้องมีมันไม่กำไรมากอยู่แล้วแต่ทำไงจะไม่ขาดทุนนะการปฏิรูปกระบวนการกำหนดพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบอ
าจจะเกิดความขัดแย้งประชาชนกับรัฐนะฮะการศึกษาการเรียนรู้ผู้ปัญญานโยบายกฎหมายการศึกษาองค์กรการศึกษาการจัดการด้านการศึกษาหลักสูตรตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดสรรงบประมาณการปฏิรูประบบผลิตกรการศึกษาวันนี้ตัวเลขทราบมาประเมินว่าจบมหาวิทยาลัยตกงานประมาณ 53% แต่วิชาชีพขาดแคลนนะเพราะคนไม่ถูกลูกไปเรียนช่างกลเทคนิคเพราะมันตีกันไม่ปลอดภัยกระทรวงศึกษารับไปไม่งั้นก็ไม่ต้องมีกระทรวงศึกษาอะไรก็พอมีเรื่องกับทหารมาเอาไปฝึกหน่อยผมถามแล้วทหารจะทำอะไรกันบ้างวันนี้ขุดบ่อน้ำท่วมฝนแรงฝึกนักเรียนยาเสพติดมันกลับมาทหารหมดเลยไหมผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วจะไปสร้างกันยังไงไปแก้เขายังไงนะวันนี้ผมต้องการให้วิชาชีพเนี่ยฝึกคนมาให้มากให้อะไรให้ช่างกลเป็นช่างกลสุภาพบุรุษช่างกลได้ไหมเทคนิคได้ไหมเทคนิคไทยเยอรมันจบมาแล้วไปฝึกงานมีงานทำข้าราชการทุกกระทรวงทุกองค์กรก็ช่วยเขาสิครับใครจบตรงนี้มารับเข้ามารับมาในการบรรจุไม่ใช่รับอะไรก็ได้สอบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องมีโควต้ามันจะได้สอดคล้องกันทุกกระทรวงทุกองค์กรการศึกษาศึกษามาแล้วมีงานทำใช่ไหมแล้วก็ทำไงจะศึกษามาแล้วก็ไปเรียนในไปทำงานในพื้นที่ของตัวเองในภูมิภาคของตัวเองได้ไหมไม่ใช่มาสะสมอยู่ในกรุงเทพนะก็ไปหาวิธีการนะท่านเก่งกับผมอยู่แล้วล่ะเรื่องสื่อสารมวลชนปฏิรูปสื่อทำไปปฏิรูปกันมาเองนะก็ท่านมองเหมือนกับผมเป็นคู่ปรับท่านมาตลอดอ่ะผมไม่ได้เป็นคู่ปรับกับใครแต่ผมอธิบายท่านได้แล้วผมก็ดุท่านได้บ้างเหมือนกันเพราะท่านดุผมทุกวันทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเพราะนั้นก็ต้องไปเอาว่าท่านจะทำหน้าที่อย่างไรแค่ไหนผมฟังนายกสมาคมพูดออกมาดีนะควรจะรู้ว่าเราจะต้องทำตัวยังไงทำหน้าที่ของเราอย่างไรผมไม่ได้ไปปกปิดท่านนะไม่มีอะไรมาถามผมตอบได้หมดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับเราจะสร้างยังไงให้มันมีทั้งในประชาชนทั่วไประบบราชการการเมืองเด็กๆนะจะทำยังไงถ้าเราไม่สร้างเขาตั้งแต่เด็กโตมันก็ไม่มีคุณธรรมจะไปสร้างตอนโตมันก็สร้างไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการศึกษาแบบเก่าแบบใหม่จะทำยังไงเอามาเทียบดูที่เราไปเอาต่างประเทศมาหมดหรือเปล่าเราเด็กๆเรียนกันยังไงวันนี้เด็กบอกเรียนหนังสือไม่ไหวพ่อแม่ก็เบื่อสอนไม่รู้เรื่องอีกสอนไม่ได้อีกนะบางคนพ่อบอกพ่อแม่บอกว่าอะไรลูกให้ไปสอนเลขก็นึกอะไรไม่ออกก็สอนบัญญัติยางไปโรงเรียนไปสอบไปทำคำตอบถูกวิธีการผิดเพราะเขาไม่ได้สอนมาแบบนั้นเขาสอนอะไรก็ไม่รู้ผมดูไม่รู้เรื่องเลยวันนี้เห็นมีบางโรงเรียนไปสอนอะไรนะสะกดกออากาขออักขาขออักขาขากอะไรผมไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องแล้วมันฉลาดก็เดิมเปล่ายังไม่รู้เลยนะไปหาวิธีการใหม่ดูที่ว่าจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับการศึกษาไทยๆมันจะต่อไงตั้งแต่เด็กจนโตไปยังไงแล้วก็สอนในเวลาก็พอแล้วมั้งนะมันสอนนอกเวลาเด็กกลับบ้านก็หงุดหงิดกลับบ้านทำกันบ้านทำไม่ได้กับพ่อต้องมาช่วยทำอีกทำไปก็พ่อเมื่อวานทำไปผิดทั้งหมดเลยก็พ่อมันจะไปรู้ได้ไงเราก็มันเรียนแบบใหม่เนี่ยนะมันเทียบประหยัดยางมันเติมช่องว่างว่าจะไปรู้ได้ไงนะพ่อทำเมื่อวานถูกหมดคำตอบแต่ผิดวิธีการหมดเลยก็จะไปถอนได้ไงอ่ะมันคนละเรื่องกันอ่ะเอาละท่านจะเปลี่ยนผมไม่ว่าแต่ท่านทำยังไงให้มันเด็กมีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวอยู่เขาช่วยงานบ้านบ้างอะไรบ้างไอ้นี่กลับมาบ้านทำกันบ้านยันสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะทุกวันแล้วความอบอุ่นในครอบครัวมันจะหายไปไหนมันก็หายไปมันก็ไม่เกิดงานบ้านหยิบจับอะไรไม่เป็นนะวันนี้คนไทยหยิบอะไรไม่ได้เลี้ยงลูกเป็นเทวดาหมดเพราะมันทำกันบ้านสงสารมันทำกันบ้านไปลูกทำไปแล้วพ่อก็ถึงเวลาเสาร์ที่มันตกอีกแล้วเว้ยต้องไปกวดวิชาหาเงินไปกวดวิชาแล้วถามลูกไหนมาดูที่ตำราเขาสอนว่าไงหยิบมาทำแล้วตำราไม่มีมีเป็นชีตและไอ้กรุสภามันทำอะไรเห็นแต่พิมพ์หนังสือกันเยอะแยะหมดฮะต่อไปนี้มีตำราให้รุ่นพี่มันให้รุ่นน้องพี่ให้น้องน้องให้ลูกให้หลานไปนะท่านต้องแก้ทั้งระบบอยู่ที่ท่านแล้วผมพูดวันนี้วันเดียวเดี๋ยวเขาตาผมนะเรื่องการสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะครับความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคมก็ไปดูเรื่องภาษีต้องไปดูที่รายได้มากก็เสียมากกันน้องก็เสียน้อยวันนี้คุยกันไปคุยกันมาเอาละไปข้างนอกโดนด่าอีกแล้วอะไรคืนภาษีคนจนขึ้นเงินเดือนมันยังไม่ยุติทั้งอย่างเลยเดี๋ยวไปว่ากันในช่วงนี้จะขึ้นไม่ขึ้นไม่ว่ากันมานะแต่ก็เห็นใจข้าราชการเขาด้วยนะ
ถ้ามาบอกว่าเอาข้าราชการไปเทียบประชาชนประชาชนยังจนอยู่ข้าราชการก็ต้องจนด้วยมันเพราะมันคิดไม่ถูกทำให้เขาทำงานให้ดีหาเงินตอบแทนให้เขาเขาจะไม่โกงไม่ทุจริตนั่นแหละมันยังไงมันก็ไม่พอหรอกแต่เราก็ได้คนดีๆกลับมาแล้ววันนี้ถ้ามีเงิน 7,000 บาทแล้วมันทำได้ไหมล่ะอยู่ทำงานได้ไหมลูกน้องผมใน10เนี่ยจบมา 6-7,000 มั้งนะมีเลี้ยงเวลา100กว่าบาท240ไม่เกินหน้านั้นไม่เกินทหารนะไม่เท่ากันด้วยไปแก้กันมาการแก้ปัญหาช่องว่างรายได้ระหว่างข้าราชการต่อข้าราชการถ้าจะแก้ก็แก้ถ้าการใช้ผู้น้อยก่อนหรือผู้ใหญ่อยากได้อีกถ้าผู้ใหญ่อยากได้ก็แสนกว่าล้านอ่ะหาเงินมาแล้วกันนะให้ข้างล่างเขาก่อนดีครับให้ข้างล่างเขาก่อนนะที่ต่ำๆอ่ะ 7,000 ให้มันขึ้นสักหมื่นหมื่นกว่าผมเคยบอกแล้วการตั้งฐานเงินเดือนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้เม็ดเงินตัวยอดเดิมอ่ะยอดในแต่ละฐานเงินเดือนเช่นผมยกอย่างของผมแค่จ่าเนี่ยเงินเดือนสูงถึงนี่เท่าไหร่20,000ไม่เกิน30,000นะมั้งนะประมาณนี้พอ20,000-30,000เนี่ยนะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้จ่าใน10 100 100ตี100โทขั้นตรงนี้แล้วทอยมาข้างล่างมันทอยมายิบมาเลยนะข้างล่างยิบมาเลยเนี่ยตัวอายุ60ตา 7,000 ทำไมบีบตรงนี้มันเข้ามาแล้วก็บีบตรงนี้มาขึ้นมาทั้ง 15,000 ไอ้ข้างบนก็เท่าเดิมอ่ะ 30,000 ไอ้แต่ละปีมันก็ซอยแค่ใช่มั้ยถ้ามันทอยยืดยาวกว่านั้นเนี่ยโอ้โหมันความจะเกษียณมันเราออกดีกว่าเออร์ลี่เป็นแถวหมดนะวันนี้เออร์ลี่พอเออร์ลี่ปั๊บทหารเออร์ลี่มากที่สุดเพราะกูจะอยู่ไปทำไมวะเงินเดือนก็แค่เนี้ยเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวไปใต้ตายอีกอยู่ชายแดนตายอีกคือมีชีวิตอยู่บนเส้นลวดอะไม่ได้ทำไงเขาจะภูมิใจเขาไปเลี้ยงแต่ก่อนได้ไปเลี้ยงบาลาผมจำได้เด็กๆผมได้ไปเลี้ยงวันเท่าไหร่พลทหารได้บาลา10 กว่าบาทมั้งวันนี้ได้มาเป็น100 กว่าบาทก็ค่อนชั่วฐานพานได้ค่าอาหารวันละ15 บาทกินได้ไงวะ3 มื้อ 15 บาทใครกินได้หรืออาหารธงฟ้าได้ไหมท่านพาณิชย์เอาดิลองทำดิถ้าจานละ15 บาท3 มื้อเอามันไม่ได้อยู่แล้วต้องไปดูเขานะอย่าไปบอกข้าราชการมันโกงทุจริตมันก็เลยไม่ควรให้เงินเดือนมันไม่คิดอย่างนี้ไม่ถูกตำรวจจะทำยังไงจบมาก็เงินเดือนไม่ต่างกันละพอๆกันน่ะแล้วถามว่าต้องมีอะไรต้องไปซื้อปืนพกต้องไปซื้อวิทยุซื้อกุญแจมือเองเนี่ยเหรอดูแลเขาสิครับทหารเนี่ยมีตัวเข้ามารับราชการทุกคนเกณฑ์เข้ามาแต่เรามีคลังอาวุธมีคลังกระสุนมีต่างๆก็ไปเบิกไปใช้คุมได้ด้วยนะพอหมดภารกิจก็ส่งคืนเก็บเข้าคลังนะครับขนาดควบคุมดีๆมันยังมีปัญหาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องไปซื้อของพวกนี้เงินเดือนเขาพอเพียงมันก็ได้เราดูสิข้าราชการชั้นผู้น้อยชั้นกลางชั้นสูงต่อไปตามลำดับนะพอไม่ใช่พอเพิ่มทีก็เพิ่มข้างบนเยอะข้างล่างมันก็น้อยตัวเลขมันก็ไม่ได้นะขอร้องนะครับเพราะเราเป็นคนตัวกำหนดทั้งสิ้นช่วยกันกำหนดออกมาให้ข้างล่างเขาได้ก่อนในส่วนของทุกอย่างอ่ะนะส่วนของประชาชนก็ไปดูประชาชนเขายังไงมันต่างกันตรงไหนมันมีกี่กลุ่มล่ะเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรพ่อค้าธุรกิจ SME SML แล้วแต่ไปดูแต่ละกลุ่มเขาควรจะมีรายได้ยังไงเกษตรกรยางพาราเดี๋ยวผมไม่รู้อ่ะมีจะเตรียมเดินขบวนผมอีกแล้วประหลัดสุวรรณนิตรับไปให้ดีกันนะแล้วเดินขบวนอีกแล้ว50ก็มันต้นวันนี้ต้องอธิบายเขาสินะประชาชนก็ต้องเข้าใจว่ามันปลูกมากขนาดนี้จะทำยังไงกันต่อไปนะปลูกอยู่ล้นตลาดราคามันดีก็ปลูกเข้าไปปลูกป่าปลูกพงปลูกเข้าไปวันนี้พอมันเกินบอกต้องอุดหนุนราคาแล้วอุดหนุนราคามันจะไปขายใครอ่ะก็เหมือนข้าวแหละมันจะไปขายใครออกมันไม่มีคนซื้อใช่ไหมวันนี้จีนก็ไปสนับสนุนในต่างประเทศแล้วนะเขาไม่มาปลูกเขาไม่ได้ซื้อยางไทยแล้วก็เรื่องมากราคาขึ้นลงตลอดเวลาเขาไปสนับสนุนปลูกต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วน้อยเราก็จะขายไม่ได้อีกทำยังไงเราจะใช้ยางในประเทศให้ได้มากที่สุดนะถุงมือยางอะไรเกี่ยวกับยางทั้งหมดเอามาใช้บอกทำถนนก็ได้แค่ 5% ราคาถนนก็สูงขึ้นเพราะมันใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นแต่มันทนอ่ะจริงแต่มันสูงขึ้นใช้แค่ 5% ในแต่ละผสมอ่ะนะสัดส่วนเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องยางผลิตยางในประเทศนะใครรวยๆตั้งโรงงานยางสิครับเดี๋ยวผมจะให้อนุมัติขายไปเลยจะได้ไปเอายางออกจากสต็อกให้ได้มีอยู่ 200,000 กว่าตันน่ะแล้วของใหม่ก็ยังไม่เข้ามาเลยเนี่ยเตรียมเดินขบวนอีกแล้วจะให้ผมทำยังไงฮะเพราะนั้นก็ต้องมาช่วยกันเฉลี่ยซื้อยางคนละกิโลกลับบ้านมั้งเหมือนซื้อลองกองอ่ะเห็นมั้ยนะมันไม่ได้หรอกท่านจะไปแก้ทั้งระบบให้ได้จะโซนนิ่งยังไงจะเพิ่มมูลค่าของเหล่านี้อย่างไรนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันทุกอย่างอ่ะมันมีขึ้นมีลงหมดอ่ะลำไยก็ตก
นะก็เข้าไปช่วยเข้าไปดูแลวันนี้บอกไข่คสช.แพงอีกแล้วผมก็ให้ไปดูเรื่องไข่อีกใครดูเรื่องกระทรวงพาณิชย์ไม่ต้องหลับต้องนอนอ่ะเดี๋ยวอาหารราคาถูกไข่ยางข้าวอ้อยถามปะหลังพอพูดเรื่องข้าวมากไอ้พวกอื่นไม่สนใจเรื่องอื่นเลยมันบริหารเขาบริหารทุกเรื่องอ่ะนะอะไรมาปัญหาก่อนปัญหาหลังก็แก้กันไปอย่าไปแก้ปัญหาด้วยกันอะไรซับซิไดชั่วคราวมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องเยอะนะการจัดสรรทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ผมก็บอกว่ามันถือความเป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมไหมต้องเสียภาษีอะไรกันไหมไปดูสิไม่ใช่เอ๊ะออกไปไม่ได้ไว้เดี๋ยวภาษีเดี๋ยวมันเรามีเยอะไว้เสียสตังค์มากถ้าคิดงี้ออกอะไรก็ไม่ได้กฎหมายอะไรออกไม่ได้ทั้งนั้นนะฝากดูด้วยนะครับการจัดสรรที่ดินถ้าเราบอกว่าประชาชนไม่มีที่ดินทำกินแล้วผมต้องไปไล่ล่าฆ่าฟันเอาชาวบ้านหนีออกทุกวันเนี่ยไปคิดที่จะทำไงเขาเอาเขาออกไปออกไปจะใช่กฎหมายก็ต้องออกแต่จะทำไงเขาคนเหล่านี้ที่ไม่มีที่ดินถ้าไปดูงานคงต่างประเทศมาเยอะแยะไปดูใครอิสราเอลไปดูไม่รู้หลายประเทศไปดูมาแล้วคิดปุดคิดเบิดไปหาวิธีการทำสิเอาคนเข้ามาแล้วทำแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนไม่ต้องให้เขาลงทุนรวมกลุ่มสากประชาชนมาเป็นสากลได้ไหมมันเป็นสากลแล้วรัฐก็ลงทุนให้เขาแล้วก็มาทำในที่รัฐสัตว์ดุที่ที่มันป่าที่มันไม่ได้แล้วไม่ใช่ไอ้ป่าที่มันปลูกอะไรก็ไม่ได้ก็จะเอาไว้เป็นป่าแล้วก็ปลูกป่าแล้วก็ของก็ปลูกป่าแล้วมันจะได้ไหมล่ะไปให้เขามีที่ดินทำกินทำแล้วล่ะเป็นสากลนะที่หลวงมีอยู่แล้ววันนี้ผมก็ให้ทุกค่ายทุกทหารทำศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในค่ายแต่ก่อนเอาทหารไม่นั่งทำขุดดินขุดหญ้าปลูกพืชปลูกอะไรเป็นตัวอย่างส่งโรงเลี้ยงวันนี้ผมบอกว่าไปหาคนจนมาดิป่ะมาช่วยกันทำแล้วก็แบ่งให้เขาไปขายผักขายหญ้าเขาไปกินต้องคิดแบบนั้นถ้าจะคิดปฏิรูปที่ดินให้เขาจัดสรรที่ดินให้เขาผมถามว่าเมื่อไหร่มันจะพอลูกหลานโตขึ้นมาเรื่อยๆนะไอ้เรื่องของการรายได้เหมือนกันผมบอกว่าถ้าเรายังคงไม่ดูเรื่องรายได้ให้มันทั่วถึงแบบนี้ทำให้คนต้องเข้ามาในเมืองใหญ่แบบนี้ต่อไปมันก็แออัดทำอะไรไม่ได้ทำไงคนจะอยู่ที่ต่างจังหวัดได้ก็ท่านก็มีโรงงานไม่ใช่โรงงานอยู่ในนิคมอย่างเดียวมันต้องมีงานเล็กโรงงานย่อยตามชายแดนตามชนบทตามอะไรผมก็สั่งไปแล้วตอนนี้ก็สั่งให้ BOI ไปลงทุนแบบนั้นนะไปกระจายไปที่ใต้ไปตั้งโรงงานที่ใต้ไอ้ที่ใต้ตั้งอนุญาตมา3ปีแล้วมีใครไปสมัครสักอันเลยก็จะเพิ่มไปแล้วก็เพิ่มไงมันก็ไม่ไปนะท่านก็ต้องไปหาวิธีการตั้งให้ได้ชายแดนทำยังไงจะไม่มีเกษตรกรรมผิดจุดผลผลิตทางการเกษตรต่างชาติต่างประเทศเข้ามาที่คุณภาพต่ำเอาเข้ามาแทรกแซงตลาดอ้าวบอกเข้ามาได้เพราะทหารไม่กั้นชายแดนมี 5,800 กิโลเมตรนะกั้นได้เต็มที่แล้วถ้ามันจะเล็ดรอดมันไม่ได้รอดมาด้วยคนหรอกมันเล็ดรอดด้วยไม่ได้รอดด้วยรถมันเล็ดรอดด้วยคนถือกันมาเข็นอีแตกอีแตนเข้ามานะอยู่มา30ปีแล้วรู้จับมันจับชาวบ้านมันก็เหมือนกับไปอะไรล่ะนี่เรือกับปูนะก็จับมาตลอดนะแล้วก็เกลียดชังกันมาตลอดทำไมไม่ลดปัญหาเหล่านี้ทำไมไม่ไปตั้งศูนย์รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่ชายแดนนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษไปแบบจีนเขาทำใครเขาทำถ้าทุกคนเอากฎหมายมาว่ากันทำอะไรไม่ทักอย่างมันต้องมีการยกเว้นบ้างอะไรบ้างแล้วเอาของเหล่านี้พัฒนาเพิ่มคุณภาพแปรรูปส่งต่างประเทศโน่นอย่ามาส่งในไม่นี้อันไหนมันขาดค่อยเอาเข้ามาเข้าโพดผมถามว่าเขาผลิตกันตรงเนี้ยเขาผลิตกันชายแดนเราเนี่ยแล้วถามว่ามันจะส่งไปไหนส่งไปอเมริกาไงเขมรเนี่ยมันส่งไหนอเมริกาเหรอมันไม่ใช่อ่ะคิดด้วยหลักการง่ายๆมันก็ต้องลักลอบเข้ามาไทยไทยก็มีคนมารวมตั้งยุ่งตั้งฉางแล้วก็เอาขนส่งเล็ดลอดข้างหลังมันก็เป็นบ่อเกิดทุกอย่างอ่ะแหละก็ไปซื้อดักมาที่โน่นวันนี้ FTO หรืออะไรข้อตกลงการค้าเจรจามันก็มีอยู่แล้วตั้งให้ได้สหกรณ์ในพื้นที่ชาวบ้านมาตั้งการรวมกลุ่มกันคนเล็กคนน้อยซื้อมาแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้เขาไปนะหาที่ดินทำกินให้เขานะไล่ไปจากเนี่ยไอ้อะไรที่ให้ทหารไปไล่ออกเนี่ยจะให้เขาไปกินตรงไหนอยู่ที่ไหนเรื่องป่าเหมือนกันป่าวันนี้เราก็ตีกรอบไว้เราก็พยายามจะให้มันกลับมา1ใน3เหมือนเดิมผมถามว่ามันยากไหมยากนะปลูกไงมันก็ไม่ขึ้นอ่ะเพราะน้ำมันไม่มีนะก็ไปหาทางตรงไหนมันปลูกได้กับปลูกไหนปลูกไม่ได้กับทำยังไงให้มันเป็นที่ทำกินของประชาชนที่รัฐเป็นเจ้าของไปหา2วิธีสิ2วิธีวันนั้นเขาบอกอะไรนะอย่างจีนเขามีอะไรนะแมวละกี่สีก็จะจับหนูได้ใช่ไหมวันนั้นมีหนังสือพิมพ์ไหนฉบับไม่รู้เขียนบอกก็ดูแล้วกันว่าคสช.จะเป็นแมวสีไหนหรือเป็นหมาเอ้ยผมอ่านแล้วผมก็โมโหไปผมเลยไม่รู้หมายความว่าอะไรเนี่ยไอ้คำพูดแบบนี้บางทีมันไม่ได้นะ
มันเหมือนไม่ค่อยให้เกียรติกันนะผมไม่เข้าใจแล้วบอกว่าผมไม่ปิดกั้นท่านผมไม่ได้ปิดกั้นแต่ผมขอท่านให้เขียนให้มันสุภาพหน่อยแค่นั้นเองนะนะอดไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมก็โดนกลับไปอีกแล้วชินแล้ว